สวัสดีครับใครที่กำลังมีความคิดที่จะซื้อโดนอยู่ในขณะนี้นะครับอยากให้ลองดูคลิปนี้ของเราก่อนนะครับแล้วก็เอามาพิจารณาดูนะครับว่าสมควรที่จะซื้อหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการซื้อโดนแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานนะครับมันใช้งานยากง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราก็มือใหม่สำหรับการใช้โดนเหมือนกันนะครับมาแล้วครับคนดูได้เวลาที่เราจะทำการแกะกล่องของจริงแล้วนะครับหลังจากที่เราไปสอยเจ้าDJI นะครับ DJI 3 Pro มาเรียบร้อยแล้วนะครับบอกก่อนนะครับรุ่นที่เราไปซื้อมาในตัวของรีโมทมันจะมี2รุ่นนะครับอีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นที่มีจอในตัวรีโมทแต่ว่าตัวที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็นรุ่นธรรมดานะครับราคาถูกกว่าประมาณ 4-5,000 บาทนะครับมันใช้ได้เหมือนกันหมดนั่นแหละ yeah. ต่างกันแค่ตัวรีโมทอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเริ่มต้นอันบ็อกกันเลยแล้วกันนะครับคนดูเปิดกล่องมานะครับอันดับแรกเลยเราก็จะเห็นเจ้าตัวบอดี้นะครับบอดี้ของตัวโดรนนะครับอยู่ในถุงแบบนี้เลยนะครับเปิดชั้นต่อมาชั้นต่อมาอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษเอาไว้รองตัวโดรนนะครับต่อมาอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยค่อยถ่ายไม่ผิดถ้าดาวไม่ผิดน่าจะเป็นคู่มือเฮ้ยรีโมทเหรออ๋อนี่รีโมทอยู่นี่ครับรีโมทอยู่นี่ยังอยู่ในถุงซีนอยู่เลยครับหัวชาร์จในกล่องนี้ไม่มีมาให้นะครับหัวชาร์จเราต้องไปหาหัวชาร์จตัวเองพกมือถือนะครับไปแกะอย่างประณีตครับออกมาโอเพนซีซอมบี้ออกมาแล้วครับคนดูเฮ้ยเล็กแล้วก็เบามากเบาหวิวเลยคนดูเบาหวิวนี่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเคสครอบตัวกล้องนะครับเห็นไหมเอ่ยตัวเล็กมากต่อมาเดี๋ยวขอวางไว้บนนี้ก่อนจะจิ๋วแต่แจ๋วหรือเปล่านี่คือตัวรีโมทครับรีโมทสังเกตง่ายๆนะครับตัวถูกกับตัวแพงนะครับตัวถูกจะไม่มีหน้าจอเท่านั้นเองนะครับต่างกันแค่ตัวที่หน้าจอของรีโมทเราสามารถใช้มือถือของเราโอ้โหติดมาด้วยมือถือของเราอ่ะเราก็ใช้เอามาติดแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเป็นจอบนเท่กว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยครับนะวิธีการประกอบง่ายๆนะครับนี่ดึงขึ้นมาป๊อปอัพแบบนี้ครับในกล่องนี้นะครับสายเสียบจะมีมาให้ครบเลยนะวิธีการประกอบก็ง่ายๆนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ดันครับนี่แบบนะเรียบร้อยครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับเสียบสายชาร์จเชื่อมต่อนี่ด้านหลังนะครับเชื่อมต่อแบบนี้เลยง่ายๆนะครับง่ายๆ easy แล้วก็อ้อตัวสติ๊กตรงนี้นะครับเขาซ่อนไว้ที่ใต้นี้นี่ซ่อนไว้ที่ใต้นี้เราก็ดึงออกไปแบบนี้ครับแล้วก็เอามาอุ้ยหมุนแบบนี้เลยนี่หมุนเบาๆนะครับเกลียวมันละเอียดครับเพราะว่าเกลียวมันตื้นเดี๋ยวหักได้นะครับนี่แค่นี้เองง่ายๆอ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการ first flight นะครับ first flight เดี๋ยวเราจะทำการกางแขนกางขาของเจ้า mini 3 pro แล้วนะครับ DJI mini 3 pro นี่ออกมาเป็นนี้แล้วก็ขาด้านล่างกดแล้วก็ดึงลงนะครับกดแบบนี้แล้วก็งัดขึ้นมาแบบนี้ครับว้าวเวอร์นะครับนี่เคสก็งัดแบบนี้นะครับกล้องแล้วเห็นกล้องแล้วที่ด้านหลังนี้นะครับก็เป็นช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับเอาไว้บันทึกนะครับบันทึกในตัวโดรนนะครับส่วนในมือถือเราก็สามารถบันทึกแยกได้นะครับจะบันทึกในตัวโดรนก็ได้หรือว่าจะบันทึกในมือถือของเราก็ได้นะครับในวันนี้นะครับเราจะทำการทดลองบินนะครับครั้งแรกของเราเขาเคลมมาว่าโดรนอันนี้มันบินง่ายนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดของเรานะครับเพราะปกติเราเคยเล่นตัวราคาหลักร้อยหลักพันมาอันนั้นมันก็เป็นโดรนแบบโดรนก้องแก๊งนะครับไม่ใช่โดรนที่สามารถเอามาใช้งานได้จริงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดรนตัวนี้จะทำให้เราหน้าแตกหรือเปล่าบินครั้งแรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองชมกันครับไปเลยเราจะมาเริ่มด้วยการเปิดเครื่องนะครับอ่ะเริ่มที่รีโมทก่อนนะครับกดสั้น1ทีแล้วก็ยาว1ทีนะครับกดสั้น1แล้วกดแชร์ครับจะมีสัญญาณดังนะครับที่ตัวโดรนก็เหมือนกันนะสั้น1ยาว1เรียบร้อยครับกดสั้นเพื่อเป็นการเช็คแบตแล้วก็กดยาวเป็นการเปิดนะครับก่อนที่เราจะบินนะอันดับแรกที่เราจะต้องเช็คนะครับนั่นก็คือพวกสัญญาณดาวเทียมนะครับสัญญาณดาวเทียมมีดาวเทียมกี่ดวงแล้วนะครับที่ร้านแนะนำนะครับบอกว่าให้ดาวเทียม 15-20 ดวงขึ้นไปนะครับเวลาบินมันจะได้เสถียรนะครับไม่หลุดสัญญาณง่ายอันนี้คือดาวเทียมนี่นะครับสัญญาณดาวเทียมนะตอนนี้เลข13ขึ้นนะครับเห็นไหมเอ่ยจำนวนดาวเทียมที่จับได้นะครับ Home point has been updated. Please check it on the map.
ล้วครับตอนนี้เขาได้แจ้งเตือนเรานะว่าหาจุดนะครับหาจุดเจอเรียบร้อยแล้วตอนนี้จุดตัว S นะครับจุดตัว S ตรงนี้คือจุดที่เราอยู่นะครับตัว S นี่ย่อมาจากโฮมนะครับจุดโฮมก็คือจุดเริ่มต้นบินของเรานะครับเราจะเริ่มต้นบินจากจุดนี้มันก็คือจะมาร์คจุดตำแหน่งของเราไว้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของเรานะครับนี่อนุญาตให้ขึ้นบินได้นะครับนี่เขาจะมีบอกเลยนะจุดไหนที่ไม่สามารถบินได้เขาก็จะบอกนะครับว่าไม่สามารถบินได้นะครับบินไฟแรกไฟแรกของเราเดี๋ยวต้องหาข้างให้มันทางห่างต้นไม้ไว้ก่อนจะรอดไม่รอดคนดูจะกดหัวใจหน่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อเล่นหน่อยวัยรุ่นพร้อมไหมพ่อเล่เดี๋ยวเราขออยู่ห่างๆนะเดี๋ยวทิกเกอร์นี่โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นบินแล้วนะครับจะได้เห็นเลยไปมาครับคนดูไปแล้วครับโอ้ว้าวบินง่ายไหมพ่อเล่ไม่ต้องจับเลยไม่ได้จับอะไรนิ่งมากนิ่งมากอันนี้คือนิ่งเลยอ่ะเห็นไหมคนดูเห็นไหมเอ่ยเท่มากจะหมุนก็ค่อยหมุนครับค่อยหมุนนี่วิววิวจะหมุนไม่หน่อยวู้เห็นแล้วไหมเห็นตากล้องด้วยกล้องอันนี้สวยมากเลยนะทุกคนที่โดนอ่ะไปแล้วยาเอทุกคนดูสิตอนที่พ่อเล่ขึ้นไปนู่นแล้วเห็นไหมทุกคนว้าวหลังจากที่เราบินไป1รอบนะครับก็ตอนนี้ดึงกลับมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะบังคับให้เขาลงนะครับมันจะมีสามารถให้ลงอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือจะให้เราบังคับลงเองก็ได้นะครับลงแล้วเรียบร้อยบังคับง่ายไหมพ่อเล่ง่ายมาก easy เลยเมื่อกี้นี้เราบินไปประมาณ10นาทีนะครับแบตเตอรี่หายไป1จุดแล้วถือว่าโอเคมากๆเลยสวยงามแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะครับไปดูภาพความสวยงามว่าภาพที่ออกมาจะคมชัดสักแค่ไหนนะครับถ่าย 4K ด้วยนะรายละเอียดในการเล่นทุกโหมดนะครับเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากมายนักนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคนที่ได้ดูนะครับที่กำลังอยากจะซื้อโดรนสักตัวนึงนะครับทำให้ช่วยพิจารณาง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับในคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับและสำหรับใครที่จะเอาไปทำงานเกี่ยวกับด้านคอนเทนต์วิดีโอนะครับบอกเลยเจ้าโดรน DJI 3 Pro ตัวนี้แนะนำเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยสำหรับการลงทะเบียนนะครับตอนที่เราซื้อเนี่ยพี่พนักงานขายนะครับเขาก็จะคอยบอกเรานะว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็จะมีแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ใครจะเป็นคนบินบ้างครับเขาจะถามเราว่าคนบินจะมีกี่คนครับก็คือตัวหลักๆเลยจะมีคนซื้อ1คนแล้วก็เราจะเอาชื่อใครมาใส่เพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าเสียบวกเพิ่มคนละ200นอกเหนือจากตัวโดรนครับเราจะต้องเตรียมเงินเผื่อไว้ด้วยนะครับเป็นเงินสำหรับลงทะเบียนนะประมาณ 1,300 นิดๆอ่ะจำไม่ได้นะมัน300เท่าไหร่นะครับประมาณตีง่ายๆ 1,350 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีนักบินนะครับมีนักบินที่2ที่3ก็เพิ่มไปคนละ200บาทนะครับอันนี้เป็นการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนของโดรนของเรานะครับเวลาเราไปบินที่ไหนเราก็จะได้ไม่โดนตำรวจจับเวลาเขาจะตรวจสอบนะครับของเรานี่รอประมาณ20วันครับ20วันก็ได้ใบอนุญาตเรียบร้อยนะครับ